believe you can and you're halfway there อันนี้เป็นคำพูดของเทอโดร์รูสเวลนะคะแปลว่าเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็สำเร็จไปครึ่งทางแล้วความเชื่อเนี่ยสำคัญนะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อในความสามารถตัวเองคือ ตอนเนี้นะคะคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยตัวเองไม่เก่ยงยังไม่เก่งภาษาอังกฤษพื้นฐานน้อยแล้วจะทาได้ยังไงอ่ะถูกต้องนะคะแต่พื้นฐานน้อยเนี่ยก็ยังทำคะแนนอื่นไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมล่ะว่าถ้าคุณปรับพื้นฐานถ้าคุณฝึกทักษะในอนาคตเนี่ยในไม่กี่เดือนเนี่ยคุณก็ทําได้ความเชื่อมันอยู่ที่ตรงนั้นนะคะเชื่อถึงอนาคตว่าคุณทำได้ถ้าคุณเชื่อว่ามันมีวันที่คุณจะเห็นตัวเอง ไปเรียนต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศไปเข้าเรียนหมอได้จริงๆอะนะคะคุณก็จะมีกำลังใจในการที่จะฝึกทักษะทุกวันเพราะมีเป้าหมายในใจไงตอนแรกเนี่ยเมย์ถึงถามไงว่าแค่บอกคะแนนที่ต้องการไม่พอนะอยากรู้ด้วยว่าทำไมนะคะทำไมถึงอยากได้ใบคะแนนนี้ในทางกลับกันถ้าคุณไม่เชื่อนะคะว่าตัวเองจะทำได้คือแบบโอ้ ไม่เก่งภาษาเรียนยังไงก็ไม่เก่งยังไงก็ไม่โอเคคือถ้าคิดแบบนี้แล้วไม่ว่าจะไปเรียนกับคุณครูที่เก่งขนาดไหนคอสที่แพงขนาดไหนที่การันตีขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถทําได้พอถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้แล้วอะสมองมันปิดเลยนะคะสมองมันปิดการรับรู้ทุกอย่างดังนั้นอยากที่จะ ฝากนะคะคำคมอันนี้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเองถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็ไปถึงครึ่งทางแล้วแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าเรายังไงก็ทำไม่ได้ก็คือยังไม่ต้องไปเสียเวลานะคะ d e a e l s หรือว่าไปแม้กระทั่งไปสอบมานั่งคุยกับตัวเองก่อนดีกว่าว่าโอเคเอายังไงดีกับความคิดนี้เราอยากที่จะมีความฝันนั้นไหมถ้าเกิดเราไม่อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่า ยังไงดิ้นรนไปก็เสียเงินเปล่าเสียเวลาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ความฝันนั้น,น,นจริงๆเนี่ยอยากไปเรียนต่ออยากไปทํางานต่างประเทศอยากไปเป็นหมออยากเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะ mindset เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเมย์สอนนักเรียน IELTS at home ของเมย์เนี่ยค่อนข้างเน้นเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะ โอเคตะกี้นี้นะคะพูดถึงความเชื่อนะคะการที่ไม่เชื่อในตัวเองเนี่ยนั่นเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยคือคือจะแก้อะไรอ่จะแก้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยแก้ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่แก้ความคิดของตัวเองเนี่ยทุกอย่างคือล้มเหลวหมดนะมาดูเรื่องอื่นกันบ้างที่เป็นอุปสรรคในการทํำทอสอบไ l t s ให้ผ่านมีอะไรบ้างนะคะ จากที่เมเห็นมานะที่สอนนักเรียนมาหลายร้อยคนเนี่ยเมได้รวบรวมนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาในการที่สอบไเอลส์อย่างแรกก็คือเตรียมตัวไม่เต็มที่อันนี้เจอบ่อยนะคะคือแบบในช่วงของเวลามีโปรแกร,รมใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกลิ้งก้างมาแล้วนะคะมาคุยกับเมว่าเนี่ยต้องการได้คะแนนอีกสองอาทิตย์ทำไงดี โอ้โห oh, <laughs> นี่ไม่ใช่ข้อสอบเ่าอีกนะคะ <laughs> ถ้าพื้นฐานเรายิ่งน้อยเนี่ยคะแนนการเตรียมตัว IELTS เนียมันต้องใช้เวลามากกว่า2อาทิตย์อย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะไปเรียนไพเวทกเ็เถอะเพราะว่าการเรียนไพเวทเนี่ยเขาจะสอนเทคนิคการทำข้อสอบส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีแผนการเรียนที่คุณจะต้องเอาไปฝึกทักษะที่บ้านและทักษะเนี่ยมันคือ80%ของข้อสอบเลยนะ ะะการเตรียมตัวไม่เต็มที่เนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยติวก็ได้คือให้ปัญหามันพ้นตัวไปทีละวันแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวต้องใช้ภายในเดือนนี้ทํำยังไงดีนะ,ะไม่ดีค่ะอีกอย่างนึงก็คือเสียเวลากับคอสที่ราคาถูกๆนะคะหรือตัดสินใจติวเองคอสถูกๆเนี่ยพูดถึงก็เก้บาทพันกว่าบาทประมาณนี้นะ ก็คือถ้าคะแนน i อเอลี่ยมันสำคัญกับเรามากถ้ามันสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราไปเลยเนี่ยเราจะให้มันอยู่ในเส้นได้โดยการแบบติวในคอร์สที่เน้นแต่เทคนิคแค่นั้นหรอนะคะมันสำคัญแค่นั้นเองเหรอในการลงทุนของตัวเองคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมาไม่กี่ครั้งเท่านั้นและอายุของเราเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะคะตัดสินใจติวเองนี่เลยนะคนที่ ดูต,ตาม YouTube นะคะหรือเข้ากลุ่ม i อ l อ s แล้วก็คิดว่าแค่นั้นพอไม่พอค่ะเพราะว่าปัญหาในการติว i อ l อ s ผ่าน YouTube คือหนึ่งมันไม่ลึกนะคะมันจะเน้นเทคนิคแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะกว้างมากไม่ได้ฝึกทักษะไม่ได้อะไรเลยอันดับสองเมเชื่อว่าคุณจะดูเทคนิคของที a เชอร์หลายๆคนนะคะปัญหาคือเวลาที่ไปสอบเทคนิคจะตีกันเลยนะ เอ๊ะใช้คนของคนนี้ดีหรือใช้ของคนนั้นดีแล้วทําให้สับสนแล้วก็สุดท้ายก็คือทําไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากที่จะทําคะแนนที่ต้องการได้จริงๆนะคะหยุดเสียเวลากับการติวใน YouTube หยุดในการเข้ากลุ่มแล้วคิดว่าแค่นั้นก็ฟรีเอก็พอนะคะอะไรที่ฟรีๆเนี่ยจะไม่ลึกไม่ลึกเลยนะและสุดท้ายคือการไปซื้อหนังสือมาติวเองจบค่ะ I EL t s ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้แบบนั้น i อเอลเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะคะไม่ใช่นั่งอ่านวันๆก็พอไม่มีเวลานะคะบางคนต้องทำงานด้วยหรือต้องสอบวิชาอื่นพร้อมกัน i อเอลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องนั่งอ่านทั้งวันนะนักเรียนหลายคนชอบคิดว่าถ้าอยากได้ i อเอลดีๆเนี่ยก็ต้องอ่านทั้งวันคือ i อเอลเนี่ยเป็นทักษะนะคะที่ต้องฝึกนน้อยในแต่ละวัน ดังนั้นเนี่ยตัวแผนการเรียนของ i อเอลสตมเนี่ยจึงสามารถช่วยให้ทําคะแนนได้เร็วไงนะคะเพราะว่าจะเน้นการฝึกทักษะในแต่ละวันไม่ใช่วันหนึ่งอ่าน i อแล้วก็หายไป5วันแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ผลนะคะทักษะเขาไม่ได้เพิ่มกันอย่างนั้นพื้นฐานน้อยติว IL เท่าไหร่คะแนนก็ไม่เพิ่มขึ้นแน่เลยนะคะถ้าทักษะไม่มีพื้นฐานน้อยจะติวโจทย์ หนึ่งพันกวโจทย์หนึ 1, ่งพันวข้อก็ทําไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะว่าเวลาเราไปติวโจทย์ตอนที่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานน้อยเนี่ยเราเราไม,ม่เราไม่สามารถที่จะใช้พื้นฐานในการตอบได้ะนะคะตอนติวโจทย์เราก็จะแบบเฮ้ยจับคีย์เวิร์ดนะจับอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่มีทักาษะภาษาอังกฤษเราใช้ไม่เป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจับอะไรอะ่ะเด่นเช่นการฟังแบบเนี้ย ถ้าเราฟังไม่เข้าใจเราจะรู้หรอว่าส่วนไหนที่เขาพูดมาว่านั่น,น,นคือคําตอบนั้นนั่นก็ไม่ใช่เราก็ไม่ทราบเลยใช่ไหมคะสับสนอันนี้ก็สําคัญนะคะคนที่ยังไม่เคยสอบ i อเอลส์เนี่ยเดินดุมๆไปที่ร้านหนังสือนะคะเปิดหนังสือแรกที่เกี่ยวกับการติวไอเอลส์แล้วก็เป็นลมสาเหตุก็เพราะว่าพอเปิดขึ้นมาเห็นตัวอย่างข้อสอบแล้วโอ้โหโอเมจ้า จะจะจะ,จะทำยังไงเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนจะ Reading จะ Speaking จะ Writing หรือยังไงต่อนะคะนักเรียนหลายคนก็ซื้อมาแล้วก็เอามาประดับบ้านแล้วก็ไม่อยากสนใจมันจนกระทั่งถึงวันที่ต้องใช้คะแนนแล้วก็ลนสุดๆเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นนะมาวางแผนด้วยกันนะคะแล้วจะสามารถทําคะแนนที่ต้องการเนี่ยก่อนเวลากําหนดแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือไปติววิชาอื่นหรือว่าไป เตรียมแพ็ก,กระเป๋าจัดการเรื่องวีซ่าก็ทำเลยนะคะและสุดท้ายกลัวการเปลี่ยนแปลงลึกๆเนี่ยนะคะในความในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยบางคนกังวลเรื่องของตรงนี้เพราะรู้ไงนะคะว่าถ้าทำไปคะแนนที่ต้องการได้เนี่ยก็คือชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะคุณจะไปอยู่ต่างประเทศคุณจะไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศ คุณจะเข้าโปรแกรมอินเตอร์นะคะคุณจะไปเป็นหมอซึ่งสังคมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหมดเลยและด้วยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ไม่ชอบต้องการไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนักเรียนบางคนมีความโกลัวลึกๆในส่วนของตรงนี้นะคะก็เลยทําให้ผัดวันประกันพรุ่งอ๋อเดี๋ยวค่อยเตรียมสอบเดี๋ยวค่อยโน่นเดี๋ยวค่อยนี่พอลึกๆแล้วเนี่ยกลัว กลัวว่าตัวเองจะเป็นยังไงอยากที่จะไม่อยากที่จะให้ลองคิดใหม่นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราว่าการที่เราอยู่ตรงเนี้ยนัดจุดนี้ทุกวันเนี่ยเราโอเคไหมเราแฮปปี้ไหมถ้าเราไม่แฮปปี้เนี่ยแล้วใบคะแนนไอเอลส์มันสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนั้นได้อะทำไมไม่ทำทำไมไม่เตรียมตัวเรากลัวอะไร ใช่ไหมคะสิ่งที่น่ากลัวนะเมว่าคือการที่คุณอยู่ณนะจุดจุดเดิมทุกๆกปีคุณไม่มีการพัฒนาใดๆเลยคุณอยู่ตรงเนี้ยทำงานก็ทำงานตรงเนี้ยนะคะไม่ได้ไปปริญญาตามที่ตัวเองต้องการไม่ได้ไปทำงานที่ตัวเองต้องการไม่ได้ไปเรียนต่อตามที่ตัวเองต้องการเพราะตัวเองกลัวความยึดต,ติในส่วนตรงนี้และวทำเรื่องเดิมๆเนี่ยน่ากลัวกว่าน่ากลัวกวามากเลย มาพูดถึงแผนการเรียนนะคะแผนการเรียนเนี่ยสำคัญมากนะมันก็คือเป็นเหมือนกับ GPS อะนำทางจากจุด A ไปจุด B นะคะถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าอยู่ดีๆก็คือมาติวแต่คลิป IL อย่างเดียวติวแต่เทคนิคเนี่ยแล้วไม่มีอะไรมาฝึกทักษะเลยไม่สามารถทำคะแนน IL ระดับสูงๆได้อย่างแน่นอนนะคะ คุณอารีเนี่ยเป็นนักเรียนในแพ็กเกจ VIP ของเมเองเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนกับนักเรียนทุกคนเลยนะคะก็คือกังวลที่สุดเลยพอรู้ว่าต้องใช้คะแนน IELTS เพราะนี่มันไม่ใช่โทอีกไม่ได้ง่าย IELTS นี่ต้องเก่งจริงๆนะคะแล้วก็เครียดมากๆไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเขาก็ได้มาคุยกับเมนะคะพื้นฐานเขามีน้อยแต่เวลาเขามีมากยิ่งดีเลยนะคะจะทำให้ลดความเครียดโดยการที่ปรับพื้นฐาน gamma แล้วเข้าไปติว IELTS พอมีทักษะมีพื้นฐานเวลาไปติว IELTS ก็ทำไมเข้าใจแล้วไงนะคะพอฟังคลิปก็พอเข้าใจแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรพอจะเขียนก็พอก็เขียนเป็นประโยคได้แล้วใช่ไหมประโยคเรียงกันก็กลายเป็นย่อความแล้วเวลาอ่านก็พอเข้าใจแล้วแหละเพราะว่ามีพื้นฐานของคำศัพท์และเวลาพูดเนี่ยก็คือจบเลยได้ฝึกมาแล้วนะคะจึงเวลาใครถามอะไรที่มันแปลกประหลาดเนี่ยก็มี พื้นฐานที่จะสามารถใช้พูดเป็นประโยคแล้วก็เล่าเรื่องได้นะคะถึงบอกไงพื้นฐานะทักษะสำคัญมาก IL เทคนิคเป็นแค่20%เท่านั้นเอง